ปิดเบื้องหลังการนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับถึงมาตุภูมิประเทศไทยเป็นผลสำเร็จได้อย่างไรคลิปนี้ผมดีลติเดชกับสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับอ้างอิงจากเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรายงานว่านายวราวุธเนี่ยร่วมรับพลายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศไทยครับแถลงว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีการส่งสถาบันโคชบาลดูแลสุขภาพต่อไปนะฮะคือว่าเมื่อช้างเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับหรือว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาคือไซเตสนะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะครับก่อนเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปนะครับยังสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางการมารับช้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีนะฮะแน่นอนที่เดินทางมานะครับมีปลัดแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งการนำพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับกลับไปยังประเทศไทยจนประสบความสำเร็จนี่นะฮะเพื่อนๆฟังนะเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอันประกอบไปด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบกระทรวงการต่างประเทศกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรกระทรวงการคลังการท่าอากาศยานเชียงใหม่กระทรวงคมนาคมเริ่มตั้งแต่นะครับเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยนะฮะณกรุงโคลัมโบได้เข้าเจรจาทางการทูตกับรัฐบาลศรีลังกาครับเพื่อนำช้างกลับมารักษาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการลำเลียงขนส่งช้างมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศศรีลังกากลับไปยังประเทศไทยแล้วบอกว่าขอขอบคุณรัฐบาลศรีลังกานะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทยแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อย่างสนใจนะครับเพจของกรมอุทยานนะครับยังรายงานต่อว่าสำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยนะฮะจะถูกนำตัวส่งไปรักษาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางนะครับโดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็ควานช้างนะฮะของอปเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน30วันครับมีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีพอหรือไม่ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทยนั่นเองก็ส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยกันแล้วก็พายศักดิ์สุรินทร์ฮะอึดมากครับนะเผื่อว่ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมนะเพื่อนๆฮะฝากติดตามด้วยนะทุกช่วงข่าวไทย PBS กดหมายเลข3และรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ 14:05 นจนถึงเวลา 15:00 นนะครับ